ปณิตาแจงปมจีนอดีตสามีโพสต์อยากย้อนเวลาลั่นยังห่วงใยเป้ยเหมือนเดิมทำเอาหลายคนฮือฮาว่ามีสิทธิ์ลุ้นหรือไม่หลังจากที่จินจรินอดีตสามีของหนิงปณิตาโพสต์ข้อความตัดพ้อทำนองว่าอยากย้อนเวลาและทางหนิงเองก็ได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นไว้ด้วยจนถูกจับตามองเป็นอย่างมากล่าสุดหนิงปณิตาที่มาร่วมงานฉลองครบรอบ10ปีโปรทรีว่าก็ได้เปิดใจถึงเรื่องนี้รวมถึงเรื่องที่เมพิชชนาธิ์ขอเป็นกาวใจให้กับเป้ยปานวาดไว้ด้วยว่าถามถึงเรื่องเป้ยที่เมย์อยากจะเป็นกาวใจให้คือจริงๆเมย์เขาจะเป็นอย่างนี้กับทุกคนอยู่แล้วก็อย่างที่เป้ยตอบไปนั่นแหละทุกอย่างตามที่เป้ยตอบเลยหนิงเชื่อว่าเพื่อนกันคงคิดอะไรคล้ายๆกันตอนเห็นคลิปรู้สึกยังไงจริงๆตอนเห็นคลิปก็จะมีพี่ๆนักข่าวนี่แหละส่งมาถามกันนอกรอบหนิงก็ตอบไปแล้วแต่ไม่มีใครเอาไปเขียนอะไรก็บอกรอเจอหนิงวันงานหนิงก็บอกว่าเออก็ดีเพื่อนกันยังไงมันก็คือเพื่อนกันอยู่วันยังค่ำจะได้เจอหรือไม่ได้เจอมันก็จะมีความห่วงใยกันตลอดอยู่แล้วซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาโดยเฉพาะตอนที่เขามีเรื่องหนิงจะฝากความห่วงใยผ่านเมย์ไปให้ตลอดเวลาอยู่แล้วค่ะผ่านระยะเวลามาแล้วมันเบาใจขึ้นไหมเอาจริงๆสำหรับตัวหนิงเองตั้งแต่วันแรกจนวันนี้หนิงยังไม่รู้สึกเลยว่ามันเป็นปัญหาหรือว่าอะไรเพราะเพื่อนก็คือเพื่อนอยู่วันยังค่ำเพื่อนก็เหมือนคนในครอบครัวแล้วตัวเราเองทุกวันนี้มันมีอะไรให้เราทำเยอะแยะหนิงเดินไปข้างหน้านานมากแล้วยังไม่มีโอกาสได้เจอหน้ากันเลยใช่ไหมจริงๆมีเจอกันครั้งหนึ่งที่คอนงานแฟนมิตรคิมซูยอนแต่ว่าวันนั้นหนิงก็พยายามจะทักแล้วแต่ว่ามันอาจจะด้วยมวลชนเยอะด้วยก็คือคลาดกันค่ะแต่ความห่วงใยก็คือเหมือนเดิมแหละก็ฝากเมย์ไปตลอดเรื่องความห่วงใยจะได้มีโมเมนต์ไหมอันนั้นเราก็ขอให้มันเป็นเรื่องของธรรมชาติเนอะเพราะจะมาถามว่าอะไรยังไงหนิงว่าความเป็นเพื่อนมันไม่ต้องตะเกณฑ์เพราะจริงๆในใจเราเป็นห่วงเขาเมื่อก่อนเป็นยังไงตอนนี้เราก็ยังเป็นแบบนั้นเสมอจริงๆใช้คำนี้ก็ได้ว่าตัวเราอยู่ตรงนี้ที่เดิมตลอดคือสามารถที่จะเดินผ่านบ้านหนิงแล้วกดกริ่งหรือจะเดินเข้ามาเหมือนเดิมเลยก็ได้หนิงไม่ติดอะไรเลยเพราะปกติเวลาเดินผ่านบ้านหนิงเขาก็เดินเข้ามาอยู่แล้วอย่างตัวหนิงเองหนิงออกไปวิ่งเล่นหน้าบ้านหนิงเจอน้องปาลินหนิงก็ยังไปอุ้มไปเล่นตลอดเจอพี่เลี้ยงเขาก็บอกว่าฝากบอกด้วยนะว่าคิดถึงนะเพื่อนคอยลุ้นตลอดจริงๆบรรยากาศที่คอยลุ้นอันหนิงว่ามันเป็นการพูดคุยแล้วแซวเล่นกันมากกว่าแต่บรรยากาศจริงมันไม่มีอะไรเลยค่ะแม่สื่อเมย์เริ่มปฏิบัติการหรือยังยังตอนนี้มาลุ้นให้แม่สื่อเมตั้งครรภ์เร็วๆดีกว่าจะได้ตามมาช่วยกันเลี้ยงล่าสุดจินโพสต์อยากย้อนเวลาคือจริงๆเขาไม่ได้หมายถึงหนิงคือหนิงเขียนกับเขาอย่างนี้ใน Facebook ไม่เคยเป็นข่าวนะเพราะเฟซที่จินคนตามแค่ร้อยสองร้อยคนแต่อันนี้หนิงก็ไม่รู้ว่ายังไงซึ่งก่อนหน้าที่เขาจะโพสต์อันนั้นหนิงคุยกับเขาอยู่แล้วเขาจะมีเรื่องเศร้าใจอะไรบางอย่างของเขาเกี่ยวกับคนใกล้ชิดเขาไม่ค่อยสบายแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาไปดูแลได้ไม่ดีคือคุยกันตรงนี้อยู่แล้วแล้วพอเขาเขียนปุ๊บหนิงก็เลยไปเขียนแซวแค่รู้สึกว่าสถานการณ์ณวันที่ได้มีโอกาสคุยอ่ะมันเป็นสถานการณ์ที่ตึงเครียดสำหรับเขาหนิงก็แซวว่าทำแมชชีนหรืออะไรอย่างนี้แต่ก็กลัวเขาจะหาว่าเราไปแซวใดๆเลยเขียนว่าอะไรที่ผ่านไปแล้วทำไมได้ก็ทำวันนี้ให้ดีที่สุดไม่ได้เกี่ยวกับหนิงเลยไม่ได้เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ไม่เกี่ยวหรือถ้าสมมุติเรื่องความสัมพันธ์หนิงก็จะโทรไปแซวเลยว่าหรือจริงๆเขียนว่าถ้าย้อนกลับไปก็ไม่ต้องคบกันดีไหมหัวเราะอันนี้มันคือเรื่องแซวกันเป็นแนวนั้นไปถ้าคนใกล้ตัวจะรู้อยู่แล้วว่าเขากำลังกลุ้มใจมีเรื่องของเขาอยู่แต่คนไม่ใกล้ตัวก็จะคิดว่าเขาคิดถึงหนิงซึ่งจริงๆไม่ค่ะวันนี้ในการสัมภาษณ์ของเราต้องให้เกียรติคนของเขาด้วยเพราะเขาก็มีแฟนของเขาเราจะมาสัมภาษณ์เชียร์กันว่าให้กลับมามันไม่ได้ไงคือเราต้องคิดว่าเราคือคนนอกเราเป็นแค่เพื่อนฉะนั้นหัวอกของผู้หญิงคนหนึ่งความหึงหวงของผู้หญิงหนิงผ่านมาหมดแล้วจนเรารู้สึกอย่าไปเป็นจุดตรงนั้น
ที่ทำให้เขามีปัญหากับผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่เขากำลังคบเลยมันไม่มีอะไรเลยแล้วก็ไม่อยากให้มันออกไปในรูปแบบนั้นด้วยความสัมพันธ์ระหว่างการเป็นพ่อแม่มันดีขึ้นไหมถ้าเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ที่มีให้ลูกจริงๆเราพยายามทำให้มันดีที่สุดอยู่แล้วอย่างที่บอกว่าเราเลิกกันลูกไม่ได้เกี่ยวข้องอะค่ะลูกเป็นผ้าขาวแค่พ่อแม่เลิกกันเขาก็ช้ำมากพอแล้วยิ่งมิรินทุกคนก็รู้ว่าเขามีแรงกายแรงใจในการที่จะต่อสู้กับกระแสการบูลลี่บางอย่างที่โรงเรียนเขาหรืออะไรใดๆแล้วเขาเป็นเด็กที่น่ารักมากฉะนั้นเราสองคนต้องร่วมมือกันทำให้ลูกมีความสุขที่สุดซึ่งตรงนี้ก็พูดคุยกันไปในแนวโน้มที่ดี